ตรงนี้จะเป็นทางเดินที่มันโล่งๆหน่อยนะคราวนี้เราส่องไปด้านข้างที่มันเป็นป่านะครับก็จะมีต้นไม้ดูรายละเอียดตรงกลางภาพนะครับแล้วก็การกระจายแสงเกลี่ยแสงนั้นเขาทําได้ค่อนข้างดีเลยนะนคือแสงนี่คือสภาพแวดล้อมที่ผมจะพาทุกคนมาทดสอบไฟฉายครับและไฟฉายในวันนี้ก็คือ ตัว k a r ์ลั XT 2อ r Pro ครับสเปคคร่าวๆสว่างสุด2,100ลูเมนระยะส่องไกลสุด240เมตรครับเขาใช้หลอด XSP 3 5 s d นะครับให้อุณหภูมิแสงที่6,500 k เคลวินเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงในตอนกลางวันให้ดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแสงกันก่อนนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขา2,100ลูเมนครับ แสงที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะสู้แสงเหมือนกันนะนี่ขนาดกลางวันแจกแสงนะครับเดี๋ยวผมจะส่องต้นไม้ให้ดูใกล้ๆให้เห็นความแตกต่างนะครับเอาไฟลงจากนั้นยกไฟขึ้นเดี๋ยวตอนนึางคืนเรามาดูกันว่าในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทนะครับในบริเวณตรงนี้เขาจะทําได้ดีขนาดไหนสําหรับไฟฉายจากทางคารัสครับ XT2 CR Pro ผมยืนอยู่ใกล้ๆเต็นท์ไม่เกิน5เมตรนะครับผมจะลองส่องที่ระดับเทอร์โบเลย2,100ลูเมนนะผมจะส่องให้ดูนะครับนี่คือแสงของเขานะแสงระดับเทอร์โบแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเอาไฟลงแล้วก็ยกไฟขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือแสงในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนนั้นเขาจะทําได้ดีขนาดไหนผมจะพาทุกคนมาทดสอบให้ดูสภาพแวดล้อมรอบๆอีก ทั้งหนึ่งนะครับดูช้าๆนี่ก็จะเป็นทางเดินแล้วก็จะเป็นต้นไม้ในสวนยางพาราตอนนี้กลางวันแสกแสก็ยังมืดนะครับแสงลงมาไม่ค่อยถึงนะมันจะมีแสงรอดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะมืดกว่าตรงจุดปกติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับ ครับทุกคนตอนนี้ยังไม่มืดนะครับก่อนที่มันจะมืดแล้วก็ก่อนที่ยุงจะกัดผมก่อนนะครับเพราะว่าอยู่นิ่งๆแล้วยุงกัดน,นะเรามาลองแสงที่ระยะไม่เกิน100เมตรนะครับเต็นสีขาวด้านหน้าตรงกลางภาพเรามาดูกันว่าคาร์ s ัสเอ็กทีสจะทําได้ดีขนาดไหนในสภาพแวดล้อมที่ยังไม่มืดสนิทนะครับระยะส่องไกลของเขา240เมตรเพราะฉะนั้นระยะ100เมตรไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมจะส่องที่เทอร์โบเลยนะครับนี่คือแสงที่ได้ครับ 2,100ลูเมนระยะสองไกล240เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับกระทบเต็นท์สีขาวสะท้อนแสงแบบชัดเจนนะครับนี่คือแสงตอนกลางวันนะที่ยังไม่มืดสนิทเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูอีกทีนึงว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับในตอนที่ไม่มีแสงอะไรรบกวนเลยโอเคครับผมเอาไฟลงเป็นแบบนี้ยกไฟขึ้น ครับทุกคนสภาพแสงตอนนี้ก็เหมาะกับการทดสอบแล้วนะเรามาเริ่มที่ระดับเทอร์โบ2100ลูเมนครับระยะ2ไกล210เมตรของเจ้าตัวคา l ัส XT 2 CR Pro นะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เป็นแสงแนวกว้างนะครับกระจายแสงค่อนข้างดีความกว้างของสปิลนั้นเกือบๆจะเต็มเฟรมนะเนี่ยผมถอยให้ดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าผมเอาไฟลงเป็นแบบนี้ยกไฟขึ้น ก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นทางเดินที่มันโล่งหน่อยนะคราวนี้เราส่องไปด้านข้างที่มันเป็นป่านะครับก็จะมีต้นไม้ดูรายละเอียดตรงกลางภาพนะครับแล้วก็การกระจายแสงเกลี่ยแสงนั้นเขาทําได้ค่อนข้างดีเลยนะนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับผมจะเน้นไปที่เทอร์โบเลยนะถ้าดอบก็ให้ทุกคนดูนะครับจะได้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการตัดสินใจ แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงเต็นท์ที่เราส่องตอนที่มันยังไม่มืดนะเราจะไปไล่ระดับแสงกันดูนะครับก่อนอื่นผมจะปิดแสงให้ดูก่อนนี่คือแสงธรรมชาติครับเปิดอีกทีหนึ่งที่เทอร์โบก็จะเป็นแบบนี้แสงค่อนข้างสวยนะครับ คราวนี้ผมมาอยู่ใกล้เต็นท์น่าจะไม่เกิน10เมตรนะครับประมาณ6-7เมตรเต็นท์อยู่ตรงนี้คราวนี้เรามาไล่ระดับแสงกันดูนะตัวคารัสเขาจะไล่จากเทอร์โบโล,ลงมานะครับเพราะว่าเป็นไฟฉายในแนวแทคติคอลเดี๋ยวผมจะไล่ให้ทุกคนดูผมปิดไปก่อนนี่คือแสงธรรมชาติเราอาจจะยังไม่เห็นเต็นท์หรืออาจจะเห็นแสงสีแดงจากข้าดหัวผมนิดหน่อยนะครับพยุงมันเยอะเหลือเกินผมเอาไว้ไล่ยุงนะจากนั้นไปที่เทอร์โบครับแสงเทอร์โบ เป็นแบบนี้คราวนี้ผมก็จะไล่ระดับแสงหายครับหายแบบนี้ลงมาที่มีเดียมแล้วก็ลงมาที่โลนะครับนี่คือแสงโลคราวนี้ไปที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้มาดูการส่องระยะไกลบ้างนะครับที่100เมตรก็คือผมจะส่องเต็นท์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงฝั่งที่ผมจอดรถ เราจะเห็นไฟสีส้มๆอยู่นะตรงนั้นก็คือไฟจากรถนะครับคราวนี้ผมจะส่องที่เทอร์โบเลยเต็นท์อยู่ตรงกลางภาพนะครับอาจจะไม่พุ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นไฟฉายสายกว้างนะครับแต่ว่ามองเห็นเต็นท์กระทบแน่นอนแสงกระทบแน่นอนนะครับมันจะมีตรงกลางเนี่ยเขาจะมีตรงกิ่งไม้อยู่ตรงกลางด้วยมันอาจจะบังทัศนวิสัยนิดนึงนะ แต่ว่าตัวเตินนั่นก็คือจะอยู่ตรงกลางนะครับผมเปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่อีกทีหนึง่งนี่ครับให้ทุกคนเห็นคราวนี้ผมจะพาทุกคนเดินกลับไปจุดที่ผมจอดรถไว้นะผมจะเน้นไปที่เทอร์โบเลยนะครับอาปิดก้อนจากนั้นเปิดไปที่เทอร์โบแล้วก็จะแช่เทอร์โบยาวๆถ้าแสงดอบก็คือดอบไปเลยนะครับไฟตรงกลางนั่นคือไฟจากรถที่ผมจอดไว้ลักษณะแสงของเขาก็คือ เป็นแบบแสงกว้างนะสปิลกว้างนะครับสปอตตรงกลางนั้นก็ไม่ได้เข้มมากนะก็กระจายเกลี่เยเฉลี่เยเฉลี่เยเท่าเกันเลยนะครับแต่ว่าก็คือได้ความกว้างแสงน่าจะดอบลงแล้วนะครับผมดูจากตัวจอของกล้องนะครับแสงน่าจะดอบลงแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเปิดมาน่าจะหลายนาทีแล้วนะครับรวมๆน่าจะ5นาทีขึ้นแล้วแหละ โอเคครับนี่คือจุดที่ผมจอดรถถ้าผมปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะแสงไฟจากรถจากนั้นเปิดที่เทอร์โบอีกครั้งนึงให้ทุกคนเห็นแตกต่างชัดเจนแล้วก็กว้างแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเต็นทแบบใกล้ๆอีกนิดนึงที่ไม่มีอะไรบังนะครับอันนี้น่าจะไม่เกิน20เมตรนะครับเต็นอยู่ตรงนั้นตรงกลางภาพทุกคนน่าจะมองเห็นเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควร สำหรับใครที่สนใจอยากดูฟูลรีวิวนะครับผมทำไว้แล้วก็ผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อไฟฉายตัวนี้ก็ผมก็ใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจอไฟฉายตัวไหนมาทดสอบให้กับทุกคนดูกันสาหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ